เรื่องนกกางเขนบทที่หนึ่งทำรังเช้าวันหนึ่งนกกางเขนตัวผู้ตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งมะม่วงในสวนนกน้อยตัวนี้เริ่มร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะร้องพรางกระโดดพรางไปตามกิ่งไม้มันร้องอยู่ไม่นานก็มีนกกางเขนตัวเมียซึ่งเกาะอยู่ที่กิ่งข้างล่างส่งเสียงร้องประสานรับออกมานกกางเขนตัวผู้มองไปทางนางนกพลางนึกในใจว่าฉันอยากจะพูดกับนางนกตัวนี้จริงนึกแล้วจึงพูดออกไปว่าสวัสดีวันนี้อากาศดีมากนะจ๊ะนางนกตอบว่าจ้ะอากาศอย่างนี้ทำให้ใจของฉันรู้สึกเบิกบานขึ้นเอ๊ะถ้าเช่นนั้นเธอก็คงได้รับความเศร้าโศกมาแล้วนะสิฉันพลอยเสียใจด้วยนกตัวผู้พูดพลางบินพลางไปเกาะอยู่ที่กิ่งไม้ข้างๆนกตัวเมียเธออยู่ตัวเดียวหรือจ๊ะจ้ะฉันอยู่ตัวเดียวแท้ๆเมื่อปีกลายนี้ฉันอยู่ด้วยกันกับนกตัวผู้ตัวหนึ่งและเราช่วยกันทำรังเพื่อเป็นที่อาศัยถ้าหากว่าเจ้าเด็กเกเรคนหนึ่งไม่เอาหนังสติ๊กมายิงเขาตายเราคงจะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกนกตัวผู้กล่าวออกมาว่าพุทโธน่าสงสารจริงๆเด็กๆนี่ช่างร้ายกาจเหลือเกินนะจ๊ะดูหรือเราทำอะไรๆเพื่อเอาอกเอาใจพวกเขาทุกอย่างเราร้องเพลงให้ฟังและบินไปมาทำให้โลกนี้สวยงามและน่ารักยิ่งขึ้นแต่ถึงกระนั้นเด็กใจร้ายพวกนี้ก็ยังพยายามทำลายความสวยงามของพืชและสัตว์และทารุณแก่เราได้ลงคอนางนกน้อยนั้นถามขึ้นบ้างเธอก็อยู่ตัวเดียวเหมือนกันหรือจ๊ะจ้ะเหมือนกันนกตัวผู้ตอบด้วยสำเนียงอันเศร้าสลดเรื่องของฉันก็เหมือนกับของเธอละจ้ะคือเมื่อปีกลายนี้ฉันและนกตัวเมียตัวหนึ่งช่วยกันทำรังและอยู่เป็นสุขด้วยกันได้เพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้นพูดแล้วก็ถอนใจใหญ่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ฉันและเพื่อนกำลังออกไปหาเหยื่อสำหรับให้ลูกเล็กๆอยู่นั้นเจ้างูเขียวตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในรังแล้วกินลูกของเราเสียหมดเดี๋ยวนี้แม่นกเพื่อนเธอไปไหนเล่าจ๊ะเขาตายเสียแล้วล่ะจ๊ะตายเพราะความโศกเศร้าคิดถึงลูกฉันก็ต้องอยู่ตัวเดียวตั้งแต่นั้นมานกทั้งสองต่างนิ่งเงียบไปชั่วขณะหนึ่งมองดูกันด้วยสายตาอันสลดแล้วนกตัวผู้ก็หันหน้าไปทางนางนกพลางพูดขึ้นว่าเราทั้งสองต่างก็ได้รับเคราะห์ต้องพรากจากเพื่อนมาด้วยกันเธอมาอยู่กับฉันเถิดนะจ๊ะแล้วเราจะได้มาช่วยกันทำรังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราพยายามหาที่ซึ่งพ้นภัยจากเด็กชั่วช้าและสัตว์อื่นๆเหล่านั้นฉันจะช่วยดูแลเธอเสมอและจะคุ้มครองป้องกันภัยให้เธอด้วยนางนกน้อยตอบว่าฉันยินดีมากจ้ะเรามาช่วยกันหาที่ปลอดภัยเพื่อทำรังของเราเถิดนกตัวผู้พูดขึ้นว่าฉันรู้จักที่ปลอดภัยอยู่แห่งหนึ่งแล้วบินตามฉันมาสิฉันจะชี้ให้เธอดูครั้นแล้วนกทั้งสองก็พากันบินไปยังกำแพงเก่าแห่งหนึ่งซ
ึ่งมีเถาวัลย์ปกคลุมอยู่หนาทึบกำแพงนี้อยู่ทางด้านหนึ่งของสวนซึ่งมีบริเวณกว้างขวางในสวนนี้มีบ้านใหญ่หลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นคนใจบุญเขาได้กำชับลูกหลานและคนใช้ในบ้านของเขาบ่อยๆให้ทุกคนเลี้ยงดูนกซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านและไม่ให้ไปทำร้ายหรือขับไล่นกใดๆที่บินผ่านไปมาเลยนกตัวผู้บินหายเข้าไปในซุ้มเถาวัลย์นั้นก่อนต่อมานางนกก็บินตามเข้าไปภายใต้ใบไม้ทึบนั้นบ้างมันพบโพรงกลมเล็กโพรงหนึ่งบนกำแพงเก่านกตัวผู้พูดขึ้นว่าที่นี่ยังไงเล่าจ๊ะเป็นที่ซึ่งเราต้องการมาทำรังอยู่ไม่มีเด็กคนไหนรู้ว่ามีรังนกอยู่ในนี้เพราะว่าใบเถาวัลย์จะปกคลุมรังไว้อย่างมิดชิดทั้งจะป้องกันฝนและลมให้เราด้วยดังนั้นนกกังเขนทั้งสองจึงช่วยกันคาบกิ่งไม้เล็กๆและฟางข้าวมากองรวมไว้คาบกิ่งไม้มากรุเป็นพื้นเอาตีนเหยียบไว้แล้วเอาปากสารฟางข้าวสอดเข้ากับกิ่งไม้ทำรังขึ้นรังหนึ่งอย่างงดงามใช้โคลนและหญ้ายึดให้กิ่งไม้เล็กๆรวมกันเป็นรูปรังส่วนภายในรังใช้ใบหญ้าอ่อนๆรองเพื่อให้นุ่มในขั้นสุดท้ายนกตัวผู้บินไปยังต้นฝ้ายเก็บเอาปุยฝ้ายมากรุข้างในให้รังนั้นอุ่นสบายขึ้นอีกส่วนนางนกก็บินไปยังทุ่งนาหาขนนกมากรุภายในเช่นกันนกน้อยทั้งสองตัวต่างช่วยกันทำรังให้น่าอยู่และให้อุ่นสบายจนสำเร็จตลอดเวลาที่ทำต่างก็ร้องเพลงสู่กันฟังและเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันเข้าไปอาศัยอยู่ในรังนั้นต่อไป